ไมนะครับกษัตริย์ต้องมีฮาเล็มฮาเล็มมีความสำคัญอย่างไรบอกอีกจัดอีกครั้งหนึ่งนะครับค่ะเพราะว่าฮาเล็มนะคะในความเข้าใจของเราเองนะคะนั่นคือราชวงศ์ค่ะและกษัตริย์นั้นก็คือผู้ที่มีความสูงสุดในแต่ละประเทศนั้นและต้องอาศัยอยู่ในฮาเล็มค่ะเราไม่คิดว่าคนที่จะสามารถอยู่ในฮาเล็มนั้นได้นั้นต้องเป็นคนที่ดีค่ะเพราะว่าความดีนี่นะคะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดของคนเรามีทั้งความดีความเก่งความฉลาดค่ะถึงจะสามารถปกครองประเทศชาติได้ที่สำคัญเลยนะคะคนเราต้องเป็นคนดีค่ะวัวควายตายไปเหนื่อยหลังกระเพาคนเราตายไปเสียอะไรก็เสียจากความดีดียิ่งกว่ากูพี่พ่ออีกเอ็กซ์เรย์การเป็นคนดีนี่นะคะสำคัญที่สุดขอบคุณค่ะก็ดูวิจัยนะขอคะแนนเลยนะคะ10ช้าๆให้คุณเบิร์ดค่ะแม่ใหม่ที่สุดละนี่ก็การ10ก่อนไม่เป็นไรให้กำลังใจไว้เลยค่ะเขาจ้างมาแล้วทำพิธีหน่อย8 9 9 9 9 9 910แล้วก็9ค่ะทันไหมครับพี่ชาทันไหมพี่ชาทันไหมครับทันไหมต่อไปหมายเลขไหนน้อยสุดลูก21ค่ะคุณผู้หญิงจะทำนมยังคะลูกยังนะเหมือนผู้หญิงจะไปดูจะไปแข่งเนี่ยแข่งแล้วเนี่ยท่านที่4นะคะก็คือแม่อีกรองทองนั่นเองไปได้เลยค่ะฟังให้ดีนะคะอยากทราบว่าระหว่างความสวยกับความรวยนะคะคุณจะเลือกอะไรก่อนหลังในการดำรงชีวิตของคุณเพราะเหตุใดเข้าใจไหมครับความสวยกับความรวยให้คุณเลือกกับการดำรงชีวิตของคุณเพราะเหตุใดค่ะสำหรับน้องเดียนะคะก็จะเลือกความสวยก่อนค่ะเมื่อเรามีความสวยเราก็จะมีความรวยตามมานะคะอย่างคำว่านะคะคนเราต้องมีสมองเมื่อเราสวยแล้วเราก็จะมีความรู้มีความสามารถต่างๆนานานะคะไม่ว่าจะเป็นดาราต่างๆนานานะคะแล้วก็คนเรานะคะสวยนะคะถ้าไม่ฉลาดเราก็ศึกษาได้นะคะอย่างคำก่อนนี้ว่าการรากฐานของบ้านคืออีกรากฐานของชีวิตคือการศึกษาขอบคุณค่ะคะแนนของน้องคือ8เอ้ยขออภัยค่ะขออภัยนะฮะ9 8 9 9 9 9 8 9 9 8 9แล้วก็9ค่ะเจ็ดค่ะหมายเลข22ลวงลูกลวงลวงได้หมายเลขถ้าให้คุณเลือกระหว่างสวยตามธรรมชาตินะครับกับสวยด้วยการทำศัลยกรรมคุณจะเลือกสวยแบบไหนด้วยเหตุผลใดค่ะขอบคุณสำหรับคำถามค่ะดิฉันจะเลือกสวยศัลยกรรมค่ะเพราะว่าดิฉันยึดคติว่าทำศัลยกรรมสวยชาตินี้ทำบุญสวยชาติหน้าค่ะขอบคุณค่ะกูทำทั้งชาติกูได้แค่นะกูก็โง่เลยคะแนนของเธอคือ9 8 10 10 9 9 10 9 9 9 9แล้วก็8ค่ะหมายเลข24เชิญครับตื่นเต้นตื่นเต้นได้หมายเลข8นะคะเอาลองแล้วไม่อ่านให้น้อง
เป็นคำสามภาษาอังกฤษนะคะ In your opinion, in the society, for the transgender have an activity and have important for the Thai society.มันชื่อเซเว่นไม่ได้ปิดแล้วสักครั้งอ๋อพี่แปรให้กันนะคะพี่แปรให้คุณคิดว่าในสังคมปัจจุบันเพศที่3มีบทบาทและความสำคัญหรือไม่อย่างไรกับสังคมจงอธิบายค่ะขอต้องการถามนะคะเพศที่3มีความสำคัญในชีวิตประจำวันของทุกคนค่ะเพราะเป็นสีสันให้กับทุกคนเพราะเป็นแนวทางให้กับสาวประเภท2ทุกๆคนที่จะพัฒนาตัวเองก้าวเพื่ออยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขค่ะและสาวประเภท2นี่แหละค่ะที่จะทำให้สังคมมีความสุขเพราะคนไทยเรารักกันค่ะเพราะคนไทยเราไม่ทิ้งสาวประเภท2ค่ะขอบคุณค่ะขอคะแนนค่ะไม่ได้ฟังเลยอ่ะ9 8 10กระชากอีก10 1010 10 10 10 9 9แล้วก็9ค่ะแล้วต้องกินใช่ไหมบักแก้วจะกินได้ไหมกินได้หรือเปล่าอัมมาพึ่อัมมาพาอาหมายเลข28ลูกขอโชคดีได้คำถามหมายเลขเอ็ดบอจักหมายเลข9นะคะคุณปูอาบายนะคะอาจับใหม่อวะใส่คุณปูไม่อยากถามน้องได้หมายเลข10นะคะคุณจุลีถามเองไหมพี่อ่ะถามเองไหมคะถามเองเนาะเดี๋ยวเขาจะรู้ว่าจูไม่ได้เป็นบ้างคำถามนะคะถ้าสมมติว่าคุณมีฐานะที่ยากจนมากนะคะแล้วคุณต้องดูแลครอบครัวของคุณนะครับคุณจะเลือกอะไรระหว่าง 1. การศึกษาเล่าเรียนที่สูงที่สุดและนำวุฒิการศึกษานั้นไปหางานทำและ2หางานทำแต่ไม่ได้เรียนหยุดการศึกษาแล้วงานที่คุณหาได้คืองานที่คุณได้รับเงินเดือนที่สูงมากคุณจะเลือกอะไรน้องเชลเลือกข้อ2ค่ะเพราะว่าครอบครัวสำคัญที่สุดนะคะสำหรับน้องเชลน้องเชลเหลือแค่พ่อคนเดียวค่ะน้องเชลจะดูแลพ่อให้ดีที่สุดแล้วค่อยทำงานให้เก็บเงินเยอะๆแล้วเอามาเลี้ยงดูพ่อแม่แล้วค่อยไปเรียนก็ได้ค่ะน้องเชลขอเลือกข้อ2ค่ะขอบคุณค่ะอันนี้พี่ให้เชลไปส่งตัวเลี้ยงพ่อแม่ค่ะขอบคุณสำหรับเชลด้วยนะคะสวยได้ครึ่งเดียวพอแล้วไม่ต้องเอาเยอะคะแนนของเธอคือ10 10 10 10 9 9 9 10สิบสิบสิบและก็สิบ